้เรามาเที่ยวกันอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนนะคะนี่ดูบรรยากาศตอนนี้เขามีตลาดนัดสตรีทฟู้ดเปิดใหม่อยู่ที่1669นะคนเยอะแบบคึกคักมากตอนนี้ไม่ให้คนมาให้เช่านะคะแต่ว่าคนก็เอาติดเอาแบบเสื่อมานั่งได้ปกติค่ะนี่คนเยอะนะเดี๋ยวเราไปเดินดูคนเยอะมากนี่เข้าไปในซอยนี้นะคะมีตลาดนัดสตรีทฟู้ดวันนี้แบบคนเยอะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันข้ามถนนกันนะถ่ายภาพบรรยากาศตลาดนัดสตรีทฟู้ดเปิดใหม่ที่ชายหาดจอมเทียนให้ดูนะคะเข้ามาก็จะประมาณนี้นะจะมีร้านข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ต์35 บาทค่ะข้าวไข่เจียวนะคะมีหมูกรอบด้วยเดินดูข้างในร้านตอนนี้ของเริ่มหมดแล้วนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวเราดูอันนี้ภาพบรรยากาศเดี๋ยวเดินดูข้างในนะคะมีวันนี้ขายของคนมาเดินเยอะนะวันเสาร์จะมีหลายโซนนะคะนี่เข้ามาซอยจอมเทียนซอย16มีตลาดนัดสตรีทฟู้ดเปิดใหม่นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะดูตอนนี้เขาไม่ได้ขายของแบบริมชายหาดแล้วนะจะเป็นบรรยามี4ซอยนะคะมาเดินที่จอมเทียนก็อย่าลืมแวะมาตลาดนัดเปิดใหม่กันนะเจอคุณยายหน่อยตอบคิวนานไหนคำว่าหลังร้านค้าเยอะมากนะคะใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมมาเดินกันมีปลาผัดสาชิมิตรงนี้ด้วยนะข้างหลังขายแบบย้ายมาจากสตรีทฟู้ดจอมเทียนนะคะวันนี้คนอันนี้คนก็เริ่มมาเดินแล้วนะคะเป็นบรรยากาศเปิดวันที่2นะ
ร้านค้าเยอะมากนะคะวันนี้จะมีฟู้ดทัคเยอะเลยมีอะไร